สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นำรายการโดยผมเองนะครับศาสนาจารย์ธีรพงษ์ชัยศรีวันนี้เราจะมาต่อจากเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ใช้จากพระธรรมเยเรมีเหมือนเดิมนะครับในเยเรมีบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่14เยเรมีบทที่13ข้อ1ถึง14พระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าจงไปซื้อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่งคาดเอวของเจ้าไว้และอย่าจุ่มน้ำข้าพเจ้าจึงซื้อผ้าคาดเอวผืนหนึ่งตามพระวจนะของพระยาเวและคาดเอวของข้าพเจ้าไว้และพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าครั้งที่สองว่าจงเอาผ้าคาดเอวซึ่งเจ้าได้ซื้อมาและคาดอยู่ที่เอวของเจ้าลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสแล้วซ่อนผ้านั้นไว้ในซอกหินแห่งหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั้นไว้ข้างแม่น้ำยูเฟรติสดังที่พระยาเวทรงบัญชาข้าพเจ้าต่อมาอีกหลายวันพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสและเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สั่งเจ้าให้ซ่อนไว้นั้นมาเสียจากที่นั่นแล้วข้าพเจ้าก็ไปที่แม่น้ำยูเฟรติสและขุดเอาผ้าคาดเอวมาจากที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้นี่แน่ผ้าคาดเอวนั้นเสียหมดจะใช้การอะไรก็ไม่ได้แล้วพระวจนะของพระยาเวก็มายังข้าพเจ้าว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเราจะทำลายความทนงใจของยูดาและความทนงใจใหญ่หลวงของเยรูซาเล็มเสียอย่างนั้นแหละคือชนชาติชั่วร้ายนี้ผู้ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคำของเราผู้ดื้อที่ทำตามใจของตนเองและได้ติดตามพระอื่นๆไปเพื่อจะปรนิบัติและนมัสการพระเหล่านั้นจะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวนี้ซึ่งจะใช้การอะไรก็ไม่ได้เพราะผ้าคาดเอวติดอยู่ที่เอวของมนุษย์ฉันใดเราก็ได้ทำให้ประชาชนทั้งสิ้นของอิสราเอลและประชาชนทั้งสิ้นของยูดาติดอยู่กับเราฉันนั้นพระยาเวตรัสดังนี้เพื่อเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรชื่อเสียงคำสรรเสริญและความภูมิใจของเราแต่พวกเขาก็ไม่ฟังฉะนั้นเจ้าจงกล่าวถ้อยคำนี้แก่พวกเขาพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเหล้าองุ่นจะเต็มไหทุกลูกและเขาทั้งหลายจะพูดกับเจ้าว่าเราไม่รู้หรือว่าเหล้าองุ่นจะต้องเต็มไหทุกลูกแล้วเจ้าจงพูดกับพวกเขาว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะให้ชาวแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นเต็มไปด้วยความมึนเมาคือกษัตริย์ทั้งหลายผู้ประทับบนบัลลังก์ของดาวิดพวกปุโรหิตพวกผู้เผยพระวจนะและชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งสิ้นและพระยาเวตรัสว่าเราจะเหวี่ยงพวกเขาให้ชนกันพวกพ่อกับพวกลูกเราจะไม่สงสารหรือไว้ชีวิตหรือมีความเมตตาที่จะไม่ทำลายเขาชีวิตของอิสราเอลเคยใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นเสมือนเจ้าสาวหรือเสมือนเครื่องนุ่งห่มเหมือนเข็มขัดทองขององค์ผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้พระเจ้าตัดทิ้งเสมือนหนึ่งว่าตัดส่วนของพระองค์ทิ้งไปและหมายสำคัญที่เยเรมีได้รับไปที่แม่น้ำห้วยฟัดซึ่งแม่น้ำห้วยฟัดนี้หลายท่านอาจจะไม่จะคุ้นเคยนะครับซึ่งเป็นชื่อเดิมในภาษาฮิบรูสิ่งที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือแม่น้ำยูเฟรติสนะครับซึ่งเราเองอาจจะคุ้นเคยชื่อนี้มากกว่าเป็นแม่น้ำสายเดียวกันสิ่งเหล่านี้เองทำให้เข้าใจว่าการที่เดินยังแม่น้ำฟลัดนั้นต้องใช้เวลาถึง 1,000 กิโลหมายถึงยูดาห์ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิลอนเยเรมีเองถูกยกไปยังที่แม่น้ำฟลัดนั้นเป็นเพียงแต่นิมิตและที่สำคัญใกล้ๆหมู่บ้านอนาโทษปัจจุบันนี้ก็ยังมีแม่น้ำอีกแม่น้ำห้วยนี้เรียกว่าฟาราเมื่อไปดูแล้วเข็มขัดนั้นเสียไปสิ่งเหล่านี้เองที่เรากล่าวถึงในสิ่งเหล่านี้ก็คือว่านิมิตของเยเรมีนั้นพระเจ้าให้เขาไปเอาผ้ารัดเอวหรือว่าเข็มขัดที่อยู่ในช่องของศิลาเพื่อให้ไปดูว่ายังมีอยู่ไหมแต่เมื่อเยเรมีไปถึงแล้ว
เข็มขัดนี้ได้ถูกทำลายและก็เสียไปที่เคยเป็นเข็มขัดที่พระเจ้ารัดไว้ตลอดก็ถูกทำลายไปแล้วจากเรื่องราวนี้เองทำให้เราได้เข้าใจว่าอิสราเอลชีวิตของเขานั้นเป็นดุจเครื่องประดับขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนเข็มรัดตัวของพระองค์เป็นเพราะว่ายูดาห์พวกเขามีท่าทีที่โอ้อวดตัวและมีชีวิตที่ประพฤติที่เป็นกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อพระเจ้าพระองค์จึงส่งทำการส่งมอบให้แก่เขาให้เขาออกจากพระองค์และเขาเองก็มอบชีวิตเขาให้แก่พระอื่นนั่นคือพระบาอันก็เหมือนกับผ้ารัดเอวเหลียวเข็มขัดที่ใช้การไม่ได้แล้วและอีกตอนหนึ่งในข้อที่12ข้อที่14เปรียบได้กับชีวิตของความทุกข์ยากจากภูมิหลังของชนชาติอิสราเอลหรือว่าการจัดงานเลี้ยงในกรุงเยรูซาเล็มในกรุงเยรูซาเล็มนั้นก็จะมีการงานเลี้ยงบ่อยๆในงานเลี้ยงนั้นก็จะมีเหล้าองุ่นอยู่ทุกครั้งในชีวิตของการเมาเหล้าองุ่นนั้นเปรียบเสมือนกับว่าชนชาติอิสราเอลนั้นเมามัวกับความทุกข์ยากในชีวิตของเขาเมามัวกับชีวิตของเขาที่เขาต้องเผชิญนั้นอยู่พระเจ้าเองต้องการให้เขาเมามัวกับสิ่งเหล่านั้นคือให้เขาหวั่นไหวเหมือนกับอาการคนที่เมาเหล้าคือเดินไม่ได้สับไปสับมาประมาณนี้นะครับพี่น้องเพื่อเป็นการลงโทษให้ยูดาห์นั้นทนทุกข์กับชีวิตของตนดังนั้นพระพรที่เราได้พบจากเยเรมีบทที่13ข้อที่1ข้อ14ในเช้าวันนี้จากชีวิตจริงของมนุษย์เราพบว่าบางครั้งเราเป็นคนหนึ่งที่เราได้รับสิ่งดีมากมายจากพระเจ้าแต่หลายๆครั้งเราเองมักจะมีชีวิตที่หลงเมามัวแล้วก็เห่อเหิมในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นดังนั้นเองในชีวิตของเราเองอาจจะมีการชื่นชมในของประทานมากกว่าจะชื่นชมยินดีกับพระเจ้าผู้ที่ประทานของประทานนั้นให้กับเราพี่น้องครับจึงอยากจะท้าทายกับเราในบทภาวนาในเช้านี้ว่าในวันนี้ว่าเราชื่นชมในของประทานหรือเราชื่นชมในพระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานของประทานนั้นให้แก่เรามากน้อยขนาดไหนขอพระเจ้าโปรดเมตตาและอวยพรทุกท่านขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าประทานให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าในของประทานดีๆมากมายในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักและห่วงแหนขอข้าพเจ้าทั้งหลายชื่นชมสิ่งเหล่านี้อย่ามากเกินกว่าจะชื่นชมพระผู้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้มีชีวิตที่ชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงฤทธิ์ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายทุกๆคนอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน